เจริญสุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรที่หักแพงสุภุสุคนเศร้านี่ครับแสงเงินแสงทองแสงอาทิตย์แรกของเดือนหลังจากที่ฝ่าฝนจนละท่านได้ท่านไปได้เห็นฝ่าสีทองพองอําไพณธรรมสถานกัลยาณุสรณ์ยะโสธรร้อยเอ็ดริมฟังน้องปะคุณอยู่ระหว่างกลางจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรเมื่อนี้เห็นดวงอาทิตย์ผ่าเป็นสวยงามฝ่าสีทองเป็นฝ่าแรกของเดือนหลังจากที่มืดฝ่ามั่วฝนพายุได้เข้ามาโตกลงมาให้เกิดความชุ่มเย็นจะได้นำพี่นำน้องมาชมบรรยากาศเพื่อให้จิตใจได้คอยตามเสียงพินเสียงแค่นเสียงวัฒนธรรมพ่อแม่พี่น้องอีสานบ้านเฮาเป็นจังใดแน่นอพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีสบายเบิดสุขผู้สุขคนด้วยเหตุปัจจัยและหลายอย่างก็บ่ได้มาพบมาพอหนึ่งละฝนตกฝ่าลงอีกประการหนึ่งเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวก็ขออนุโมทนาขอบคุณน้ำพี่น้องที่ยังหักแพงที่ยังห่วงใยที่ยังใส่ใจถามข่าวผู้ใดเขามาแล้วก็ทักทายกันเขามาเด้อจะเลื่อนพรยมมีภาพพรทางอำนาจเจริญคุณละทั้งหัวตะพานทั้งอุบลเฮาคุณละเรียนอีสานทินนักปราชญ์ดินแทนแห่งศีลแห่งธรรมเจริญพรโยมดารารัฐธรรมนักสุขน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละอยู่คนเราฟังหนองฟังปลาคูนแม่น้ำย่างโยมวิมลรัตน์พูนญาติธรรมกัลยาณมิตรปู่ให้ความอุปถัมภ์ประทานส่งแรงจิตแรงใจมาถามข่าวแต่ว่าช่วงนี้บ่ได้ไปไสบุญกฐินปีนี้ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บ่ได้ไปเพิ่งจะไปได้รอบ2รอบไปยามพ่อแม่ครูอาจารย์ไปยามพี่ยามน้องเพราะด้วยการรักษาสุขภาพแน่รักษาสุขภาพทุกปีก็หอยวันเสาร์วันอาทิตย์มากก็คือบ่ได้พักผ่อนแต่ว่าปีนี้ดีเนี่ยบ่ค่อยได้ไปได้มาคงจะไปอีกเทื่อกับพูนล่ะบุญกฐินวัดป่าโน่นกุดลมไปเยี่ยมไปยามพ่อแม่ครูอาจารย์เพิ่นไปเป็นกำลังจิตกำลังใจไปเป็นกำลังแห่งศีลแห่งธรรมรวมกันเจริญพรพูนล่ะแม่แดงทางบ้านสร้างแดงเจริญพรเด้อโยมหญิงเพิ่นทางเพชรบุรีบรรยากาศกำลังดีธรรมสถานกัลยาณุสรณ์อากาศกำลังเย็นอุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ20องศากำลังอากาศกำลังพอดีลมพัดผิวย่ามเศร้านกหนูออกหาอยู่หากินสกุนาบินห่องน้ำทองถุงทองหน้ามาเว้าจากันเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาทักทายถามข่าวเป็นสัญลักษณ์บอกว่ายังมีชีวิตอยู่เด้อผู้เว้าก็เลยก็ยังพ่อไปพ่อมาอยู่ดีมีแห้งแต่ว่าก็ด้วยสุขภาพก็อาจจะบ่เต็มที่เจริญพรสุภุสุคนแชร์ไปเอิ้นหมู่เอิ้นพวกเขามาฟังนำภาพบรรยากาศถ้าฝนฟ้าบ่ตกวันที่
30 31ก็ชวนเชิญเอิ้นอ้วนอ้วนเอิ้นเว้าบ่ถูกเด้บ่ได้เว้าจักเทื่อเอิ้นพี่เอิ้นน้องมากินข้าวทงน้ํากันกินข้าวทงน้ํากันทงนาธรรมสถานพี่น้องโยมวิภาวันนพเคาะช่วงนี้เพิ่นกําลังม่วนเอาบุญกฐินในเขตอําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลพรกฐินก็คือจะได้หลายวัดละสะสมบุญบารมีสะสมคุณงามความดีพอชีวิตมันมีที่สิ้นสุดชีวิตมันมีมองสิ้นสุดมองจบมองสิ้นผู้ที่มีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาจะนำพาชีวิตสังขารหลังกายนำพาจิตนำพาใจเขาไปเติมบุญเติมกุศลให้อาหารจิตอาหารใจสร้างบุญกุศลคุณงามความดีไว้เป็นที่เพิ่งที่อาศัยเวลาจรเวลาเดินทางจะพบนี่ไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าเวลาเขาไปถอดกฐินก็ได้ยินพระเพิ่นว่าตอนเพิ่นให้พรเพิ่นว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานินันติบุญเป็นที่เพิงสำหรับโลกนี้และโลกหน้าเป็นที่เพิงสำหรับโลกนี้ถ้าบุคคลใดอยู่น้ำศีลน้ำธรรมอยู่น้ำบุญน้ำกุศลจิตใจสุ่มเย็นไปด้วยศีลด้วยธรรมใบหน้าแววตาพองใสเป็นคนจิตใจมีศีลมีธรรมนี่เบิ่งจากรอยยิ้มเวลาเพิ่นได้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลสร้างคุณงามความดีเพิ่นสิมีรอยยิ้มเพิ่นจะมีความอินในจิตในใจนี่เขาเอิ้นว่าบัณฑิตผู้รู้ผู้ฉลาดผู้มีปัญญาเห็นคุณค่าของชีวิตว่าชีวิตนี้มันบ่แน่บ่นอนเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องจรจากไปจากโลกเข้ามาอาศัยโลกเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็บ่ได้ประมาทสร้างบุญสร้างกุศลไว้อย่างน้อยๆพบหน้าโลกหน้าถ้าเฮามั่นใจในศีลในธรรมในบุญในกุศลเฮามั่นใจในคุณงามความดีของเฮาอย่างน้อยๆจิตใจเยือกเย็นในภพนี้ในคิริมานนทสูตรเพิ่นบอกว่าภพสวรรค์จะตามจะเป็นภพที่เขาเอิ้นว่าอบายภูมิเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็ให้เบิ่งจิตใจของเฮาตอนนี้ล่ะคือจิตในภพปัจจุบันในเดียวนี้ในขณะนี้ถ้าจิตใจเฮาดีจิตใจเฮาเย็นจิตใจเฮาบ่ขุ่นมัวแสดงว่าเฮากำลังสร้างภพสร้างชาติที่มันงดงามเขาเอิ้นว่าสุคติผู้ที่ไปวัดไปว่าได้ผู้ที่ไปจังหันจังเพ่นผู้ที่ไปจังหันจังสอนผู้ที่เตรียมเข้าป่าอาหารใส่บาตรใส่ภพเวลาพระสงฆ์องค์พระเจ้ามามีความละอายมีความเกรงใจมีความสงบเสงี่ยมมีความสำรวมระวังนั้นเพิ่นเอิ้นว่าเป็นธรรมของเทวดาฮิริโอตัปปสัมปันนาสุกะธรรมาสมาหิตาสันโตสัพพุทธิสาโลกิเทวธรรมาติวุจริความละอายต่อบาปต่ออกุศลความเกรงกลัวหู้ซัวกลัวบาปหักบุญหักกุศลนั่นล่ะคือคนที่กำลังสร้างคุณธรรมแห่งภพภูมิแห่งเทวดาไว้นะก็ต้องขออภัยเด้อเข้ามาก็แช่ให้พี่ให้น้องเฮาได้รับส้มรับฟังน้ำบรรยากาศยามเช้ามาเว้าจาเรื่องภาษาชาวบ้านเว้ามาเว้าจาเรื่องภาษาแห่งบุญมาทักทายกันระลึกนึกถึงคุณของพี่ของน้องบางคนบางท่านทรงปัจจัยโอนปัจจัยมาเป็นข้าวป่าอาหารมาเป็นเนื้ออยากเนื้อกินทั้งอยู่ในธรรมสถานหรือว่าเอื้ออนุเคราะห์ในการสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์หรือว่าการทำการสร้างสถานที่อาจจะแม่ชีต่อยมือว่านมือก้อนเพิ่นได้ไปบอกข่าวเล่าบุญคุณแม่ชี
ทศพรวชิระบำเพ็ญเห็นเพิ่นว่าเพิ่นแจ้งมาว่าเพิ่นโอนปัจจัยมาร่วมบุญกฐินนำเป็นจำนวนปัจจัย 10,000 บาทก็ขออนุโมทนาสาธุทั้งโยมทั้งปากช่องนำโยมทั้งปากช่องโยมแม่ผ้าเป็นร่วมอนุโมทนาบุญกฐินนำเพื่อที่จะเป็นทรัพย์สินที่จะได้สื่อที่ดินคันเซว่าสื่อก็บ่แม่นดอกเพราะว่าเอาที่เพิ่นมาสร้างที่พักที่อาศัยมาสร้างที่อยู่ที่พักมาสร้างธรรมสถานก็ได้รวบรวมที่ดินตอนนี้ก็ยังมีอยู่ประมาณ9ถึง10ไร่9ถึง10ไร่ก็ยังบ่ทันได้รวบรวมบ่ได้ทันได้รวบรวมแต่ว่าเบิ่งคร่าวๆจากโฉนดก็ประมาณ9ถึง10ไร่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังติดข้างค่าที่ดินเพิ่นอยู่ติดข้างค่าที่ดินบางครั้งบางที่พ่อแม่พี่น้องร่วมมากก็ได้ไปสั่งศาลาโล่งขั้วถนนหนทางกุฏิวิหารเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นมองอยู่มองเศร้าได้ปูกระเบื้องแน่ได้เฮ็ดฝาศาลาแน่ป้องกันยักษ์เยื่อยักษ์ใหญ่ป้องกันขี้เกียจมื้อนั่นล่ะพ่อให้พี่ให้น้องได้มานั่งมาพักมาเศร้ามาเจริญสติภาวนาธรรมสถานกัลยาณุสรณ์ตอนนี้ก็ดำเนินการไปกับถึงแม้ว่าจะท่านบ่ได้ท่านได้เสร็จสมบูรณ์ยังบ่เสร็จสมบูรณ์ก็ยังถือว่าดีกว่าเก่าใครกว่าเก่าพ่อแม่พี่น้องมาแต่กี้มาอาจจะบ่ได้พักพิงอาศัยพื้นที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วงสมัยแต่ก่อนคือฮอดภาพเก่าๆที่เฮ็ดให้เห็นความทุกความอบอุ่นใจแต่ว่าในภาพมันเป็นภาพที่ต่อสู้แห่งความทุกข์ยากความลำบากพ่อแม่พี่น้องมาร่วมบุญนำปฏิบัติธรรมนำปีแรกเหยียบขี้ตมเหยียบขี้ข้นพากันปลูกต้นไม้ปลูกไว้มันก็ตายเบิดมันเป็นขี้ดินเหนียวขุดดินขึ้นมาจากหนองมาถมขึ้นประมาณ2เมตรเพื่อที่จะให้พื้นดินมันเสมอเพื่อที่จะเป็นหม่องรองรับแห่งบุญพ่อพี่น้องได้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะเป็นที่อยู่ที่อาศัยสำหรับผู้มีจิตใจใฝ่ในบุญในศีลในธรรมกับพ่อที่จะได้พึ่งพาอาศัยมันพี่น้องมาหลายๆก็ได้กางเต็นท์นอนแต่ว่าบรรยากาศธรรมชาติก็โอ้ว่ามันสวิตเซอร์แลนด์ยามมื้อเช้าจักสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นจังได๋ดอกก็บ่เคยเห็นจักเทื่อก็ว่าไปตามเพิ่นก็ต้องขออภัยเว้ามันคือนั่นนะตอนนี้นั่งชมบรรยากาศยามเช้านำกันส่งกำลังจิตกำลังใจให้พี่ให้น้องเด้อผู้กำลังต่อสู้ชีวิตผู้ที่ตื่นขึ้นมาอายุนำเวียกนำงานผู้ที่ตื่นขึ้นมาต่อสู้ผู้ที่กำลังดิ้นรนต่อสู้ได้หลายคนก็เจอภัยหลายๆอย่างภัยทั้งเศรษฐกิจภัยอีหยังแน่หลายๆอย่างทั้งหาละคนฝนตกห่ำเข่าฝนตกห่ำเข่าเข่าล่มน้ำท่วมเข่าก็มีแต่ว่าก็บ่ท่วมปานใดพอสายฝนมันโปรยปลายบ่แม่นสิไปตกหนักตกแห้งแต่จังใดก็ส่งกำลังจิตกำลังใจแต่ว่าพู้นพี่น้องทั้งโคราชปักธงชัยพี่น้องทั้งแองกะทะทุ่งวีรกรรมของยาโม่เพิ่นน้ำไหลลงมาแต่ถึงเขาใหญ่ถึงลำตะคองเลยมาท่วมบางมองบางบอนก็ได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนกันให้ถือว่าธรรมชาติถือว่าเป็นสิ่งที่มาทดสอบสภาวะจิตใจว่าเฮาท่านทั้งหลายมีศีลมีธรรมเข้มแข็งซำใดผู้ที่เพิ่นเจอปัญหาอุปสรรคนักหลายก็เฮาก็บ่อึดบ่อยากผู้ที่เพิ่นต่อสู้มาตั้งแต่พ่อแต่แม่พี่น้องบรรพบุรุษสร้างบ้านแปลงเมืองเพิ่นเอาชีวิตเขาแลกต่อคมดาบคมมีดของศัตรูเพื่อที่จะได้พื้นแผ่นดินนี้ไว้เฮาท่านทั้งหลายผู้เกิดมาแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะมีน้ำท่วมแน่ภัยแล้งแน่บางมองบางบ่อนเข้า
สิล่มสิตายห้าลังเถื่อเพิ่นเบิดแนวสิเฮ็ดคึดฮอดคึดฮอดเทวดาคั่นเว้าพญาแถนคั่นเว้าพญาแถนมาเว้าน้ำพีน้ำหนองจักหน่อยนี่พญาแถนอยู่เมืองยโสธรเท่านี้มันเป็นตำนานผู้ใดผ่านไปผ่านมาเห็นขี่คั่นขากใหญ่หลายคนก็มาถามว่าพญาคั่นขากแม่นอีหยังว่าซั่นอาตมาจำได้คร่าวๆในอันนี้เป็นตำนานเด้อก็จังแม่นจริงแม่นปลอมแม่นจังได้ก็บ่รู้เพิ่นว่าในช่วงหนึ่งในเขตถิ่นดินอีสานบ้านเฮาในพื้นที่สุวรรณภูมิหรือว่าท้องที่ที่ติดกับทุ่งกุหลาบร้องไห้ฝ่าฝนชนละทานบ่ตก7ปี7เดือนแล้วก็7มื้อฝนฝ่าฝนบ่ตกเพิ่นก็เลยเฮ็ดจังได๋เนาะว่าซั่นสิขึ้นพญาแถนคือบ่ทรงฝ่าทรงฝนลงมาว่าซั่นก็เลยปรึกษาหารือกันพญาคั่นขากพญาคั่นขากก็เลยส่วนบริวารท่านจะว่าไปป่นฝนก็สิโอ้คือใส่ภาษาท่านสมัยถ้าไปขอฝนแต่ว่าพญาแถนบ่ให้เกิดการต่อสู้เกิดการต่อสู้ระหว่างพญาคันขากกับพญาแถนพญาแถนทรงมีดทรงดาบทรงหอกทรงบริวารลงมาสิมาขาแต่ว่าพญาคันขากเพิ่นผัดสลัดบัดทีนี้อันลูกขี้คันขากนี่ขี้ห้ายอยู่ไดลูกขี้คันขากขี้ห้ายอยู่แต่ว่าลูกเพิ่นแปลงร่างนี่ว่าซำพญาเงาะป่าแปลงร่างซำพญาเงาะป่าแปลงร่างแปลงเป็นรูปงามพญาคั่นขากนี่เพิ่นฉลาดชวนพี่น้องชาวบ้านชาวเมืองบริวารได้กี่คนมีฤทธิ์มีเดชคั่นขากก็มีฤทธิ์มีเดชแปลงร่างเป็นปวกเป็นอีหยังไปจ๋อไปจ๋อไปกัดด้ามหอกด้ามมีดด้ามผ้าด้ามดาบด้ามอีหยังก็แล้วแต่มันบ่มีด้ามบัดนี้มันจับบ่ได้ทรงบริวารลงมาเท่าใดพากันไปกัดเบิดสรุปแล้วพญาแถนแพ้ก็เลยตกลงกันว่าตกลงกันว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้ยามนั้นขอฝนยามคนสิเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเดือน5เดือน6ขอฝนพญาแถนก็เลยว่าเอาจังซี่ให้เจ้าส่งสัญญาณมาบอกฮอดเดือน6ฝนสิตกก็ต้องส่งสัญญาณลงมาบอกก็เลยให้ชาวบ้านชาวเมืองพี่น้องพากันส่งสัญญาณขึ้นไปขึ้นได้ก็เลยพากันเฮ็ดบังไฟจุดขึ้นไปตั้งฝ่าเพื่อขอฝ่าขอฝนอันนี้คือตำนานตำนานตะกี้แต่ก่อนบุญบังไฟบ้านเฮาก็เกิดความสมัครสมานฮักแพ่งสามัคคีแต่ว่าเดี๋ยวนี้บุญบังไฟก็เต็มไปด้วยการพนันขันตอหลายๆหม่องหลายๆบ่อนหาลังเถื่อจุดหม่องเป็นทางเครื่องบินเขาก็จุดบ่ได้เดี๋ยวมันจะไปถือเครื่องบินเขาก็ห้ามจุดมองได้เป็นแนวการบินอีหยังเขาก็ตามแล้วอันนี้เว้ามาถึงตรงนี้คือพ่อคือพ่อควรมีดผ้าคันมันบ่มีดามมันก็บ่มีกำลังมันต้องอาศัยปัจจัยซึ่งกันและกันเหตุปัจจัยคือจังพี่น้องป้องไปคือกันนั่นแหละเพิ่งผ้าอาศัยกันบัดยามสิใส่สิซอยบัดยามทุกข์ยามยากบัดยามเจ็บเป็นเรียนอุ่นเพิ่งผ้าอาศัยกันการต่อสู้ดิ้นรนอีหยังกันแล้วแต่มันต้องเป็นเหตุปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันถ้าผู้นึงเฮ็ดผู้นึงบ่เฮ็ดมันก็เป็นการทวงกันเพิ่นว่าคือจังมันมีเพลงนึงเพิ่นว่าขวัญถ้าไม่มีด้านนำไปใส่ย่อมไหลพลังเพิ่นว่าอันนี้มาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังซื่อๆดอกเพิ่นได้ยินมาจังซั่นเด้อของเฮาคือกันพี่น้องป้องปายบ้านเฮาวัฒนธรรมพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบอกไปนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดื่มพุ่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองฮักแกนถึงเมื่อยามทุกข์ยากแค้นให้ว่านเอื้อนซอยกันถึงน้ำมรณะเมียนให้ซอยกันเมียนขาดสงซอยสุมจุดให้สการนั่นทรงถึงต้องซอยเหลือเอื้อเฟือปัจจัยเพื่อแพร่กันเข้าน้ำสามปลาเกลือพริกเกลือเครือประแดกตะกี้แต่ก่อนเพิ่นเฮ็ดจังซั่นยามคนลมหายตายจากมีเขามีน้ำซอยกันเพื่อฆ่าแก่งเกียนเห็นให้เกียนแก่บัดว่าไปหอดน้ำเพื่อสิได้แก่เกียนพี่น้องเอ้ย
แก้งนี่คืออย่างแก้งนี่คือโขดหินหินที่มันเป็นโขดเมื่อข้าแก้งเวลามันขี่ไปมันไปติดแก้งคือไปติดก้อนหินที่มันโผล่ขึ้นมาจากน้ำเขาเอื้อนว่าแก้งครับมันไปติดดันหินติดขอบหินให้เกียนนี่แก้ไปลงน้ำแก้ไปลงน้ำแต่ว่าบัดย่ำฮอดไปฮอดน้ำเพื่อสิได้แก้เกียนธรรมชาติเกียนมันเลียนในน้ำบ่ได้มันก็ต้องอาศัยเรือนี่เพิ่งผ้าอาศัยซึ่งกันและกันเด้ออันนี้เป็นสุภาษิตเป็นพยาเป็นคำปากคำเว้าจากนักปราชญ์พ่อแม่พี่น้องอีสานบ้านเฮาเพิ่นขีดเพิ่นเขียนไว้ให้เบิ่งให้แง่งให้ฮักให้แพ่งซึ่งกันและกันย่ำเมื่อล่มหายตายจากเบิ่งแง่งซึ่งกันและกันคนอีสานทับประเพณีดังเดิมบ่มีบัตรเสื่อนคันคนล่มหายตายจากบ่มีบัตรเสื่อนเพิ่นก็เว้าไว้อีกว่ามันเวลาคนล่มหายตายจากเพิ่นบ่ให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้ทีมเวียกทีมงานไปซอยพี่ซอยน้องให้ซอยกันเมียนขาบเมียนขี้งกันตัดผมก็บ่ได้ตัดเล็บก็บ่ได้มันคล่ำซักผ้าซักแพร่สีข้าวสีน้ำก็บ่ได้มันคล่ำสิเฮ็ดอันใดไปเวียกไปงานก็บ่ได้มันคล่ำแท้ที่จริงมันก็เฮ็ดได้นั่นแหละพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าอุปมาพ่อแม่พี่น้องคติธรรมที่พ่อแม่ผู้เฒ่าโบราณเพิ่นอยากให้ไปซอยกันเพราะว่าตกยามทุกข์ยากหายเพราะว่างานทุกข์ยากลำบากงานศพนี่มันก็บ่มีผู้ใดอยากเฮ็ดขึ้นสร้างขึ้นวัฒนธรรมพ่อแม่พี่น้องเพิ่นคิดเพิ่นเขียนเพิ่นวาดเพิ่นสอนไว้ดีดีแต่ว่าครูมือนี่ของเฮามันจังได้ละเกียดหลายกว่าเก่าแม่นสิฮักฮู้แพงพี่น้องบางครั้งบางที่เฮาเขาว่าโอ้เพิ่นบ่ได้เสิร์นบ่ได้เล่าบ่ได้บอกจังซี่นะเพิ่นบ่ได้เสิร์นบ่ได้บอกเฮาก็บ่ได้ไปจังซี่นะเฮาก็บ่ได้ไปเฮาก็บ่อันนั้นจังซี่ซึ่งครูมือนี่เกียดมันหลายมันก็เลยยากคันเฮาร้องว่างเกียรติเอาเมตตาธรรมคำจุนโลกเอาธรรมนำทางชีวิตเอาธรรมนำทางจิตนำทางใจรับรองว่าโลกใบนี้มันจะชุ่มเย็นโลกใบนี้มันจะงดงามสังคมนี้มันจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นแต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างคู่มือนี่ก็ว่ากันบ่ได้ห้าลังเทือติดเวียกติดงานติดพี่ติดน้องติดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคู่มือนี่มันบ่คือเก่าแม้แต่คู่มือนี่อันใดมันพกขอกันได้คือแต่เก่าพักนั่งอ่างหญ้าก็บ่ได้เด้คู่มือนี่มันเป็นในสังคมที่ซื้อขายกันบางครั้งบางที่พ่อแม่พี่น้องลูกเต้าเล่าล้านหาลักเทือลูกก็ยังขายให้พ่อให้แม่ปูบักพริกบักเขือเกลือประเดกได้อีหยังมาแต่ให้แต่หน้าแต่หัวแต่สวนยางไก่เฮือนพ่อเฮือนแม่ยางไก่มาหาลักเทือบัดพ่อแม่เห็นปัญหาเรื่องเสี่ยงสั่มพ่อแม่เห็นอยากได้อยากกินน้ำเพิ่นว่าเอาขอค่าปุ๋ยค่าหยังคืนเพิ่นว่าเพิ่นเว้าคือดอกเด้ออันนี้มาเว้าน้ำพี่น้ำน้องเว้ากันแบบสบายสบายร่มเย็นยามเช้ามานั่งเฝ้าดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าเห็นดวงอาทิตย์แรกของเดือนกำลังสีโพผลขอบฝ่าจะเลื่อนพรไปทั้งโยมพุทธาเด้อทั้งโยมพุทธาทั้งเซลภูมิของเฮาโยมไดนอบ่ฮู้ชื่อเล่นเพิ่นน่าจะแม่นโยมอยู่ทั้งพูนทั้งเรื่องนกท่าทั้งเรื่องนกท่าเพิ่นเขามาเยี่ยมชมทั้งแม่ทิพย์ทั้งกุดชุ่มพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนที่เขามาที่เขามาเบิ่งมาแง่งฝากส่งข่าวบุญงานการกุศลวันที่31วันที่30ก็ง่ายเขามารวมกันห่อข้าวต้มข้าวนมเฮ็ดน่าอยากน่ากินตามเหตุปัจจัยตามมีตามเกิดตามมีตามเกิดเนี่ยมือแรงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเขามานิมนต์เพิ่นได้แสดงธรรมบรรฟังก็จักหน่อยจักหลายบ่ฮู้ก็ส่งสัญญาณเสียงไปนี่ฮะพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบนิมนต์ทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งไปแต่ว่าด้วยการเดินทางคันสิไปนิมนต์ไปยังกับบ่อันนั้นใส่สื่อสัญญาณให้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าให้เกิดสาระให้เกิดแก่นสารที่จะเป็นการ
เผยแผ่ธรรมเป็นการเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกสบายในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ฝากเสียงนี้ไปหาพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ครูอาจารย์ถ้าบ่ติดบ่ขัดหรือว่าเหตุปัจจัยมันเอื้ออำนวยก็นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมพี่น้องสุภูทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ก็ดีที่จะมารับชมในภายหลังก็ดีวันที่30-31เรามีนัดที่ธรรมสถานกัลยาณุสรมากินข้าวทงหน้าเราภาษาชาวบ้านมารวมกันอนุโมทนากฐินในบุญกฐินสามัคคีแล้วคนเพิ่นถามมาว่าเป็นเจ้าภาพเพชรจังใดเพิ่นว่าโอ้ยเบิดความสิตอบพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นถามมาพาเอาจังใดว่าซั่นอันนี้พระเพิ่นเว้าบ่ได้เด้อญาติโยมแล้วเพื่อเพิ่นว่าพาอาบน้ำฝนใดบ่จังสิพาพื้นนึงน้อยก็ได้ที่สามารถที่จะยิบต่อกันได้อันนี้เว้าเรื่องธรรมวินัยเด้บ่ได้ว่าบอกพี่บอกน้องเอาพามาถอดอยู่วัดอาตมาได้อยู่สำนักได้ตามแก่พี่น้องเหตุปัจจัยเว้าตามธรรมตามวินัยพาพื้นนึงหรือพาอย่างที่สามารถยิบเป็นสบงได้ยิบเป็นพาคุ้มพาสังฆาพาจีวรนี่ล่ะยิบได้เอามาร่วมกันยิบเข้าไปยิบเข้าไปร่วมกันเป็นผ่าบางคนด้วยความทันสมัยด้วยเหตุปัจจัยมันเอื้ออำนวยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่กี้แต่ก่อนมีพริกเกลือเกลือประเดี๋ยวบักอื้อบักเผาอ้อยบักกล้วยเอามาใส่เอามารวมกันแต่กี้คนบ่ได้ไปหาเงินหาค่ำแต่คู่มือนี่เฮามองเบิ่งสาระเบิ่งแก่นสารเพื่อที่จะสร้างสถานที่บูชาพระพุทธเจ้าที่จะเอื้อประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้เกิดสติเกิดปัญญาในสิ่งเหล่านั้นญาติร่วมได้ร่วมกันเป็นหางกฐินเป็นปัจจัยอันนี้ตามเหตุปัจจัย5ลังเทือเพิ่นว่า299อีหยังบ่ได้ว่าคือเพิ่นดอกมีปีหนึ่งได้ว่าอยู่ถ้าเจ้าถามมาหลายตอบพร้อมมันเหลี่ยวเพิ่นว่ากองเท่าใดก็เลยบอกเพิ่นว่ากองละบาทละซั่นเจริญพรโยมอันนี้เพิ่นเขียนภาษาอังกฤษโยมทั้งอำนาจเจริญพูนล่ะเพิ่นอยู่ทั้งเมืองใดล่ะเมืองใดน้ออยู่เมืองใดน้ออยู่บ้านอยู่ซองบ่น้ออยู่ทั้งพูนล่ะท่านจะว่าเมืองโคกอีโดยก็สิซื้อบ่ม่วนพดสรุปว่าไปทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อพี่เพื่อน้องแล้วเพิ่นก็เข้ามาทักทายถามไทยสารทุกข์สุขดิบถามข่าวฝากไปทั้งพุ่นล่ะทั้งญาติทั้งโยมนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นมาร่วมงานนำให้เป็นทูตให้เป็นทูตแห่งธรรมสู่ผู้สู่คนนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นมาเลยถ้าเพิ่นสะดวกทั้งโยมนิมนต์รัฐทั้งบรรเทงเด้อนิมนต์หลวงตาหน่วยนิมนต์หลวงตาหน่วยหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นมาเยี่ยมมายามแน่มากก็บ่มีหม่องให้พักดอกเพราะว่ามันกุฏิจำกัดแม่ชีแม่ขาวเต็มแต่พระได้ไปเฮ็ดกระตูบอยู่ทั้งนอกแม่ชียึดอำนาจแม่ชียึดอำนาจบ่แม่นว่ายึดจังหวัดอำนาจเด้บ่แม่นว่ายึดธรรมะอันนั้นเด้อันยึดอำนาจนี่บ่แม่นว่ายึดจังหวัดอำนาจแม่ชีเพิ่นหลายก็เลยยกให้เป็นที่ของแม่ชีอาจจะเป็นสถานที่แห่งพุทธสาวิกาเพิ่นบอกว่าตอนนี้อยู่ออสเตรเลียออสเตรเลียเมืองจิงโจ้เมืองจิงโจ้อนุโมทนาสาธุอยู่ดีมีแห้งห่างไกลบ้านไกลเมืองคิดถึงศีลคิดถึงธรรมบางครั้งบางที่ความประโยชน์เอื้ออำนวยก็บ่คือบ้านเฮาคือฮอดพ่อคือฮอดแม่คือฮอดศีลคือฮอดธรรมแต่ว่าก็ดีด้วยเหตุปัจจัยแห่งสื่อสารในคู่มือนี่ได้เห็นหน้าค่าตากันแต่กี้แต่ก่อนสิออกจากบ้านจากเฮือนโอ้ยอะไรส่งจดหมายไปหาลังเทือผู้ป่วยมันก็บ่ได้ส่งข่าวกันง่ายคู่มือนี่ง่ายเห็นหน้าค่าตากันแต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเดี๋ยวนี้โควิดเข้ามาก็บ่สามารถที่จะเดินทางกันได้เพราะว่าก็มีโยมแม่นางจากทางออสเตรเลียอยู่เมืองอีหยังล่ะเมืองเพิร์ทเมืองอีหยังนี่ล่ะเพิ่นอยู่พุ่นล่ะอยู่ทางออสเตรเลีย
เพิ่นก็ว่าจะมาร่วมงานแต่ว่าก็บ่สามารถที่จะเดินทางมาได้เขาปิดปิดประเทศนะเจริญพรแม่ผู้ใหญ่บ้านตัวยูนพันสายทางบ้านสามเพียอำเภอเมืองยโสธรเด้ออยู่ดีมีแห้งมากินข้าวทงน้ำกันวันที่30มาฟังเทศฟังธรรมจำศีลภาวนาเอาคืนหนึ่งก็ดีฟังศีลฟังธรรมคืนหนึ่งการเป็นอยู่มีชีวิตที่มีศีลมีธรรมคืนหนึ่งดีกว่าการเป็นอยู่เลยร้อยปีพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าที่เฮาอาจจะล้มเริ่มเพ้อสติขาดศีลขาดธรรมไปแน่จังสินะถ้าเฮามีศีลมีธรรมคืนเดียวนี่ประเสริฐงดงามกว่าโยจาวัสสะสตังชีเวทุสิโลอัสมาหิโตเอกหังชีวิตังเสโยปัสโตธรรมมุตตมังนั่นล่ะก็พี่น้องเฮาหลายๆหม่องหลายๆบ่อนได้ยินข่าวแม่นบ่มีเวลาไปอนุโมทนาสาธุใส่หัวแต่ว่าก็อย่าสาธุหลายล่ะเข้าไปเอาบุญพัดสาธุสาธุก็สิได้แต่สาธุได้บัดนี้ได้แต่สาธุบัดนี้ก็บ่ได้เฮ็ดบุญนําข้าเจ้าจักเทื่อคันพอมีเหตุปัจจัยเพิ่นว่าอยู่ภาคใต้เมืองภาคใต้เมืองอยู่พุ่นก็คือสิบ่ยิ่งกันคือภาคใต้ประเทศไทยดอกเนาะภาคใต้ภาคเหนือหาลางเทื่อเพิ่นบอกว่ายามหนาวก็หนาวยามฮ้อนก็ฮ้อนหลายไฟใหม่ไฟใหม่เมืองโอ้มาคิดเบิ่งแล้วประเทศไทยเฮานี่มันดีที่สุดแล้วสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเป็นดินแดนแห่งทองคําในน้ำมีป่าในน้ำมีเขาแต่ว่าด้วยคู่มือนี่มันเจริญบางครั้งในน้ำในหน้าอาจจะบ่มีเขาก็ได้มันมีสารพิษเจือปนมีอีหยังหลายๆอย่างก็ว่ากันบ่ได้แต่ว่าด้วยความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเนาะแต่ว่าถิ่นอีสานบ้านเฮาเป็นถิ่นที่อุดมไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยวัฒนธรรมที่ดีที่งามตั้งแต่เดือนแรกจนฮอดเดือน12พ่อแม่พี่น้องต้องเป็นเพิ่นสลาดครับเพิ่นเฮ็ดโอ้มิกกี้เมาส์ก็มาการ์ตูนนมัสการเจ้าข่าเพิ่นว่าเจริญพรแล้วมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์นี่มันการ์ตูนบ่เฮือจังได๋บ่ได้เขาไปเบิ่งมันผู้ใดเป็นลูกเด็กหน่อยอยู่ทางใดก็บ่รู้นมิกกี้เมาส์โยมมิกกี้เมาส์ก็แล้วกันก็ซื้อม่วนอยู่ดอกมิกกี้เมาส์เว้าหยอกเว้านั่นเด้ออีสานบ้านเฮาตั้งแต่เดือน1ฮอดเดือน12ถ้าแม่นเพิ่นฉลาดเพิ่นย่านลูกย่านหลานประมาทเพิ่นย่านลูกย่านหลานเพิ่นขีดเพิ่นเขียนไว้ในภายภาคหน้า5ลูก5หลานประมาทลืมศีลลืมธรรมลืมบุญลืมกุศลลืมคุณงามความดีลืมสาระแห่งชีวิตลืมดวงจิตดวงวิญญาณหาใส่แต่ปากแต่ท้องผัดบ่หาศีลหาธรรมใส่จิตใส่ใจเพิ่นก็เลยขีดเขียนไว้เป็นเหตุ12ตั้งให้มีบุญคู่เดือนย่านพี่ย่านน้องเฮาลืมศีลลืมธรรมลืมบุญลืมกุศลเพิ่นให้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลผู้เดือนแต่กี้แต่ก่อนย่ําเดือนอ้ายเดือนอ้ายก็จะช่วงเกี่ยวเขาแล้วไม่ๆเขาขึ้นบ้านต้อนรับคณะสงฆ์อุปถากคณะสงฆ์เพิ่นก็เลยมีประเพณีบุญเขากรรมตกฤดูเดือนอ้ายสายลมมาหนาวนวงเดี๋ยวนี้ตกวางช่วงสังโฆเจ้าเพิ่นเขากรรมเฮามาพากันค่ำทำบุญตักบาตรปริวาสซอยอยู่สู้ค่ำศาสนาฮอดเดือน2ยาสาเข้าไม่ป้ามั่นเฮาผ้าห่มกันแต่งบุญประทายเข้าให้เฮาผ้าห่มเต่าอย่าพากันขี้ทีบุญคุณล้านแต่กี่มาทนให้รักษาฮอดดอน3ท้องฟ้าปลอดโปร่งสดใสไปทั้งใดมีแต่หมู่หนุ่มสาวสัวแซวเต็มคุ้มมีแต่ซุ่มสาวหน่อยพากันปั่นข้าวจีเฮือนละ4 5ปั่นพ่อได้แต่งท่านเพิ่นเขียนไว้จังซี่นะคงเขตบ้านย่านทินดินอีสานสุขสำลั่นเรือไหลอันใดอีกเนาะบัดนี้บ่ได้ว่าจักเทื่อลืมแล้วบัดที่นี่เดือน4เพิ่นบุญพระเวทเดือน4เพิ่นบุญพระเวทฮอดกันหาซาลี่สิภาคพ่อแม่น้องคนสิได้แอวหาคนสิได้ให้หาเพิ่นหาลังเทื่อเฮาฟังพระเวทฟังมาที่มาตั้งแต่หน่อยจนเฒ่าใหญ่เพิ่นบอกว่าคันผู้ใดฟังมาที่จบ13กันสิได้ไปพบพระศรีอริยะเมตไตรเพิ่นว่าเบิ่งคักๆก็โอ้ความอดทนเพิ่นจิตใจเพิ่นก็บ่ธรรมดาเด้ซั่วเพิ่นเสร็จนั่งฟังหาลังเทือไม่ใหญ่นั่งพนมมืออยู่ถามว่าเป็นจังใดเนี่ยล่ะตอบคำเดียวคือเก่าจักฟังอยู่
จนจบคือกันไม่ใหญ่นั่งเงางกเงางาบพนมมือฟังหาละคนโอ้แต่ว่ายอมรับในคุณธรรมหนึ่งของเพิ่นคือความเพียรความเพียรแล้วก็สติของเพิ่นที่พนมมือข้างไว้ยันแม้เพิ่นอาจจะนั่งฟังด้วยเพ่งด้วยการสมาธิก็ได้เพิ่นบอกว่าเป็นตะภพพระศรีอริยเมตไตรก็เป็นตะแมนคือเพิ่นก็บ่คัดบ่ขานอีหยังดอกเพราะว่า1น่ะด้วยบารมีธรรมขันติปรมังตะโปติติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นเครื่องเผากิเลสคนที่เผากิเลสมีศีลมีธรรมนี่จังสิได้ไปอยู่ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรฝนตกกลางคืนกลางเว้นฝนบ่ตกฝนบ่ตกกลางเว้นต้นกันรับประพฤกผู้ยิ่งผู้ชายงามคือกันไปเบิดเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นเว้ากล่าวไว้ในคัมภีร์ไปพบพระศรีอริยเมตไตรสิเป็นคนบ่มักโกรธมักด่าคันผู้ใดยังโกรธยังด่าบ่ได้พบพระศรีอริยเมตไตรเด้อเจริญพรเด้อโยมจุลีพรบูรณะอุดมโยมนกทั้งเสลภูมิเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ประทากแดดมันร้อนลบจักหน่อยแดดมันร้อนเพิ่นอุปถัมภ์ประทากงานหน่อยงานใหญ่งานไกลงานกาสร้องศาลาบุญปั่นเขาจีเดือนยีเดือนอีหยังเพิ่นก็มาร่วมนํามีโอกาสมีเวลามีโอกาสมีเวลาเพิ่นมาร่วมศีลร่วมธรรมร่วมบุญร่วมกุศลอันนี้เจริญพรสรุปมองบ่เห็นนี่คือแสงอาทิตย์แรกของเดือนแสงอาทิตย์แรกของเดือนใช้ส้มอาสิตาไล่ในจักหน่อยนี่คือสนามหญ้าธรรมสถานกัลยาณุสรณ์ไว้นั่งสมาธิไว้เจริญสติภาวนาพี่น้องมานี่ล่ะถ้าแม่นพี่น้องมาเอาเต็นท์มานำวันที่30เอาผ้าห่มมานำล่ะเพราะว่าอยู่นี่บ่มีผ้าห่มมาปีใดพี่น้องก็บ่ได้ห่มผ้าบ่ได้หมุนหมอนเป็นหยังจังว่าจังซั่นเพราะว่าอาตมาเอาไปให้ชาวดอยเพิ่นเบิดล่ะชาวเขาบางครั้งเอาไว้ถ้าต้อนรับพี่น้องเดือนปีหนึ่งพี่น้องมายามเทื่อ2เทื่อได้หมุนแต่ว่าข้าเจ้าเพิ่นได้ใส่อยู่คู่มือคู่เว้นข้าเจ้าบ่มีผ้าห่มข้าเจ้าหนาวอยู่ตลอดจังซี่นะก็เลยได้เอาไปแจกพี่แจกน้องห้าลังเทือเสื้อผ้าเสื้อแพร่เพิ่นบ่ได้ใส่เพิ่นเอามารวมนำก็เลยเอาไปพุ่นเอาไปให้พี่น้องคันผู้ใดมากก็บ่ต้องว่าถือม้อนมานำดอกมุนกระเป๋าก็ได้แต่ว่าเสื้อกันหนาวผ้าห่มผ้าแพร่เด้อถือมานำมานอนกินข้าวทงน้ำกันแต่เก่าโยมสุริพรเพิ่นก็จะพาน้องนุ่งมามาเปิดโรงท่านกาแฟน้ำห่อนน้ำซ่ากาแฟเพิ่นละพี่น้องทั้งไฟฟ้าเสลภูมิเพิ่นผ้าหนองผ้านุ่งเอาบุญดึงพี่ดึงน้องเขาใส่ศีลใส่ธรรมกับอนุโมทนาสาธุถึงทุกบุญนั่นล่ะที่เพิ่นได้ร่วมมาล่าสุดเพิ่นได้โอนปัจจัยมาร่วมเฮ็ดทางเฮ็ดกระเบื้องเฮ็ดอีหยังนำปัจจัยก็หลายเติบเพิ่นมาร่วมนำก็ได้เทศทางได้เฮ็ดฝาเฮ็ดพื้นกระเบื้องได้บูรณะทบมาลังเทือเป็นค่าน้ำค่าไฟให้แม่ชีแม่ขาวเพิ่นผู้เพิ่นอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมอนุโมทนาบุญนำสู่ผู้ทุกคนคันผู้มาหาผ้าหาแพร่มาห่มนำผู้ได้ยินเสียงนี้แล้วกับวันที่30อากาศอาจจะเย็นถ้าฝนบ่ตกฝนตกแห้งสิหนาวเอาเต็นท์มากางนำแต่เกาโยมทั้งพูนทั้งเพชรบุรีเพิ่นมาเพชรบุรีสาแก้วเพิ่นขึ้นมาพี่น้องทั้งคณะการไฟฟ้าทั้งนครปฐมห้าลังเทือเพิ่นมาเพิ่นบ่สะดวกในการเคลื่อนใหญ่เขาคล้องเพิ่นไปนอนพักโรงแรมรีสอร์ทก็ตามเหตุตามปัจจัยพี่น้องทั้งกรุงเทพกรุงไทยเพิ่นมาเพิ่นจองนั่นโรงแรมรีสอร์ทที่พักตามเหตุตามปัจจัยรักษาห้าลังพ้นถาดคันเอียงก็อาจจะบ่อำนวยด้วยสุขภาพหลายๆอย่างแต่ว่าผู้ที่มักธรรมชาติบรรยากาศเอาเต็นท์มากางย่ามมื้อเช้าตื่นขึ้นมารับบรรยากาศอันเย็นหนาวๆคิดว่าอุณหภูมิน่าสิอยู่ประมาณ20องศาต้นๆอีกมื้ออื่นมื้อฮื้อจะหนาวอันนี้เพิ่นว่ามาพยากรณ์อากาศว่ามามื้ออื่นมื้อฮื้อนี่น่าจะหนาวฮอดมื้องานปฏิบัติธรรมค่ำคืนวันศุกร์ที่30ฝ่าฝนอาจจะเบิดไปอาจจะบ่มีมาอีกอาจบรรยากาศอาจจะหนาวผู้มากก็หาผ้ามาตุ่มน้ำเสื้อแค่นยาวเด้อเอาเต็นท์เอาหยังมานำเอาเต็นท์เอาหยังมานำ
พี่น้องทั้งชมรมชมรมคนพิการร้อยเอ็ดทั้งเจอารีเพิ่นก็ว่าจะมาเยี่ยมมายามเพิ่นว่าจะมาเยี่ยมมายามเพิ่นว่าหาตินไว้ให้แน่เพิ่นจะมานอนทงหน้านำอยากมากินเขาทงอยากมานอนทงเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมสุดขาวๆนั่งเต็มเดินล้านถ้ำนั่งสมาธิน้ำหอมใหม่นั่งสมาธิในหมู่ในกฎในเต็นคือจะเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่อบอุ่นใจเฮาเข้ามาเฮาบ่ได้ระแวงไผอีหยังเด้อพี่น้องมากะเสื้อกันหนาวมานำมาเลยอย่ามาจมให้อาตมาเด้อาตมาบ่มีให้อีหลีหมอนหมู่ผ้าห่มผ้าหยังบ่มีเพราะว่าเอาไปบริจาคให้คนที่เพิ่นอยู่ห่างไกลความเจริญที่บ่สามารถที่จะเดินทางลงมาหรือว่าหาได้ผู้ที่เพิ่นคันเว้าง่ายๆกับผู้เพิ่นยากลำบากกว่าเฮาบ่ค่อยใส่ได้ใส่จักเทื่ออานิสงส์มันบ่เกิดผู้มาท่านมาถวายมามอบมาให้จังซี่ก็ปีนึงก็จังซี่ได้ใส่เทื่อนึงจังซี่นะอันนี้ศาลานำพาพี่น้องมาเบิ่งศาลาเห็นแม่ชีเพิ่นย่างมื้อนี้เพิ่นจะไปพุดก่อยมาไว้ให้พี่น้องได้อยากได้กินอันนี้ศาลาปูกระเบื้องปูกระเบื้องแล้วให้พี่น้องมานั่งมาเซาก็สิแง่กันจักหน่อยก็บ่เป็นหยังแง่กันจักหน่อยศาลาธรรมสถานกัลยาณุสรณ์นี่คือกำลังคิดกำลังใจจากพี่จากน้องผู้ละบาท2บาทผู้ละหาละ10ก็กำเนิดเกิดขึ้นเป็นศาลาที่จะได้เกิดบุญทั้งกลางเว้นกลางคืนยามมื้อเช้าแม่ชีแม่ขาวตื่นขึ้นมา 3:00-4:00 มานั่งเจริญสติภาวนายามมื้อเช้ามาได้นั่งสมาธิฉันภัตตาหารยามมื้อแรงทำวัดทำว่าพี่น้องเพิ่นมาทำวัดสวดมนต์นำบ่ทันได้มีการเอาสัตว์ศาลาสิ่งเอาไก่เอากาเอางัวมาขาบ่ทันได้มีการเอาเหล้าเอายาขึ้นมากินสถานที่แห่งศีลแห่งธรรมพี่น้องได้รวมมาผู้ละหาละ10ละบาท2บาทก็ขออนุโมทนานำสู่ผู้สู่คนอันนี้ให้ชมศาลาธรรมสถานเพิ่นกำลังปรับปรุงแก้ไขเตรียมไปถลับพี่รับน้องชมสวนบรรยากาศชมสวนบรรยากาศป่าหญ้ากำลังงามแต่ว่าบางบอนก็ยังบ่ทันได้เสร็จสมบูรณ์รอพี่รอน้องมาเยี่ยมมายามพี่น้องมาคือกำลังจิตกำลังใจพี่น้องส่งข่าวเข้ามาถามไทยสารทุกข์สุขดิบคือกำลังจิตกำลังใจผู้ที่อยู่ผู้ที่เศร้าถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นกัลยาณมิตรที่หักที่แพงกันสาข่าวประชาสัมพันธ์นี่ไปหาพี่หาน้องวันที่30วันที่30ย่ามมื้อแรงวันศุกร์เฮามีนัดกันธรรมสถานตามเหตุตามปัจจัยน่าอยากน่ากินก็อาจจะบางครั้งบางปีบางที่บางครั้งก็จักทั่วถึงกันบ่ทั่วถึงก็ต้องขออภัยเพราะว่ามาส่วนมากเพิ่นอยากมาฟังเทศฟังธรรมธรรมมาแล้วก็ปิดบ่มีการตื่นเริงสวนเสเฮฮาสวดมนต์ฟังธรรมจำศีลภาวนาเจริญพรเด้อโยมนี้ผู้ที่มีสัญญาใจกันว่ามาเว้าคือแต่ว่าสัญญาใจเพิ่นว่าสัญญาเป็นที่เป็นน้องเป็นกัลยาณมิตรสัญญาไปหลายกว่านั้นเพิ่นว่าจะพูดได้มั้ยเนาะตรงนี้เนาะถ้าเห็นโยมนี้แล้วชอบแกล้งโยมนี้เด้อก็ต้องขออภัยด้วยสัญญากันไว้เพิ่นสัญญากันไว้คันผู้ใดตายก่อนให้ไปเผากันเพิ่นว่าอันนี้เว้าเป็นภาษาพื้นบ้านบ้านเฮาถ้าใครถึงการอันผ่านไปอันนี้เราพูดเรื่องของสัจธรรมเนาะพูดเรื่องของสัจธรรมถ้าคนไหนที่ได้สิ้นลมเดินทางไปสู่ปรโลกก่อนมีสัญญาใจว่าให้ไปเผากันนะอันนี้คือพี่น้องผู้ให้การสนับสนุนอุดหนุนผู้ว่าแม่นอุดหนุนแม่มันมาค้าขายขออภัยเจริญพรโยมหนูแดงคารมะทั้งอาสมัติโยมศักชัยล่มโพทองทั้งกาญจนบุรีท่าม่วง
ใครที่อยู่แถวพูนสุพรรณเมืองการกรุงเทพนครปฐมภาคกลางภาคใดก็ดีถ้าผ่านไปทางพูนละทางกาญจนบุรีท่าม่วงแวะได้เป็นรีสอร์ทล่มไม้ล่มไม้ชายค่าล่มไม้อะไรล่มไม้ชายน้ำรีสอร์ทเพิ่นมีแพร่มีอีหยังกาแฟเวลาไปพักเพิ่นก็นิมนต์ไปพักกราบขอประทานอภัยจริงๆขอเป็นปีหน้าเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุตามเหตุตามปัจจัยเด้อเพิ่นจะไปร่วมอะไรนะวันนั้นเล่าให้ฟังจะไปงานแต่งงานหรือว่าอะไรไม่เป็นไรตามเหตุตามปัจจัยตามสะดวกขอให้ชีวิตอายุมั่นขวัญยืนยืนยาวจะได้สร้างบุญบารมีต่อไปวันเวลามีค่าที่ไหนก็เป็นบุญเด้อถ้าพร้อมที่ไหนก็ทำที่นั่นในตรงไหนก็เป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลโยมนูแดงพระละหมาดเพื่อทั้งอาสาหมาดเป็นการรวมมาหาลังเทือได้เงินน่าจะบ่จำซื้อเพิ่นผิดนะน่าจะบ่จำซื้อเพิ่นผิดทั้งอาสาหมาดน้ำเพิ่นน้ำเพิ่นการรวมค่าน้ำค่าไฟอนุโมทนาสาธุทั้งโยมนี่เด้อก็พุ่นละก็อนุโมทนาส่งตัวแทนมาก็ได้ส่งโยมเป๊กมาก็ได้โยมเป๊กกี้มาก็ได้พออาตมาได้แกล้งถ้าโดนแกล้งแล้วชอบใจโยมเป๊กกี้นะโยมปุญญานุทั้งเสรภูมิอนุโมทนาบุญน้ำสุภูทุกคนกราบนิพนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สุริยันวิสุทโธเจริญพรสุภูทุกคนอันให้ชมบรรยากาศชมบรรยากาศยามเช้าธรรมสถานกัลยาณุสรให้ชมอันนี้ต้นไทรต้นไม้กำลังร่มรื่นกำลัง งดงามก็ต้องขออภัยเด้อเราจะมาสิ้นสุดกันที่ศาลาทำแต่ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเดี๋ยวให้พากันมานั่งให้เนี่ยมานั่งกับเบื้องไม้กับเบื้องไม้พุ่นล่ะเป็นเจตนาลมของคุณครูพุทธศรีสมบูรณ์ได้ถึงแก่การมรณะการไปแล้วได้แต่ว่าได้สั่งไว้กับผู้จัดการมรดกกับทายาทว่าอยากทำกระเบื้องก็ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีพี่น้องมาร่วมด้วยเป็นค่าปูนค่าหินค่าทรายค่าอะไรก็ตามเหตุตามปัจจัยเด้อตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีเวลาก็อยากให้มานั่งเจริญสติภาวนามือหนึ่งก็ดีสองมือก็ดีสามวันก็ดีเด้อฝากข่าวเราบุญไปถึงผู้ที่อยากสร้างบุญบารมีในวันสุดท้ายของเทศกาลกฐินเทศกาลกฐินก็วันที่30ฟังธรรมสวดมนต์ฟังธรรมวันที่31ก็ประจำทุกปีช่วง8โมง9โมงฉันภัตตาหารแล้วก็ทอดถวายกฐินสามัคคีร่วมกันร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วก็คงจะใช้เวลาตรงนี้เพียงเท่านี้เด้อใช้เวลาเท่านี้เพียงเท่านี้เพราะว่าแม่ชีเพิ่นจะไปคุดก่อยแม่ชีเพิ่นจะไปคุดก๋อยมาไว้ให้พี่น้องหนึ่งสู้พี่น้องกินกินมันกินก๋อยมันจังบ่มีไขมันสุขภาพร่างกายก็สมบูรณ์ช่วยแซ่แช่ช่วยโดยอาเจริญพรเด้อโยมใหม่สุวรรณภาษาฝรั่งนี่อ่านยากอยู่เด้นี่เนาะเจริญพรเจริญพรถ้ามีโอกาสมีเวลาเด้อร่วมฟังเทศฟังธรรมจำศีลภาวนานำกันดีพี่น้องที่หักแพ่งสู่ผู้สู่คนทรงข่าวไปนำอันไหนที่พูดติดค้างไว้อาจจะพูดแจกแจงรายละเอียดอีหยังบ่เบิดก็ต้องขออภัยถือว่าเป็นการมาทักทายถือว่าเป็นการมาเว้าพูดจามาส้มดวงอาทิตย์แรกของเดือนหลังจากที่ฝ่าฝนชนละท่านตกลงมาการนำพายุเข้ามาเราไม่เห็นดวงอาทิตย์มีแต่ฟ้ามืดครึ้มแต่วันนี้มีดวงอาทิตย์ก็เลยนำพาผีพาหนองมาชมก็ขอความสุขความเจริญในศีลในธรรม
คุณค่าแห่งจิตใจคุณงามความดีจงบังเกิดมีแด่พี่น้องกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกคนทุกท่านเจริญธรรม